อันเราสบายดีแล้วแล้วอันล่ะชีวิตฉันดีมากจ้ะแต่นายก็ยังกระจอกเหมือนเดิมเลยเนาะขับมอไซค์แถวนี้เหรอใช่พอดีเราว่างๆเลยมาขับวินว่างงานเหรอแล้วทำไมนายไม่ไปหางานดีๆทำล่ะจะมาทำงานกระจอกกระจอกตากแดดตากลมแบบนี้ทำไมล่ะคือว่าฉันอ๋อฉันได้ข่าวว่านายไม่ได้เรียนต่อหรอแต่ว่าฉันน่ะเรียนจบมหาลัยเลยนะแถมตอนนี้ยังได้เป็นหัวหน้าแผนกที่บริษัทใหญ่โตด้วยแหละอันเก่งอยู่แล้วอีกไม่นานน่าจะก้าวหน้ากว่านี้แน่ๆจ้ะปกติอ่ะฉันเจอเพื่อนฉันก็คุยแต่เรื่องธุรกิจแต่นายเป็นแค่คนขับวินมอไซค์คุยเรื่องธุรกิจด้วยคงไม่เข้าใจหรอกเวลาฉันอยู่กับคนอื่นอ่ะอย่าทักฉันนะฉันอายเขาอ่ะที่มีเพื่อนขับวินมอไซค์นายคงเข้าใจฉันนะคงลำบากมากเลยสิเพื่อนคนอื่นอะได้เป็นตั้งเจ้าคนนายคนแต่ตัวเองกลับทำงานกระจอกกระจอกแบบเนี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องห่วงเราสองคนอะรู้จักกันเดี๋ยวถ้าบริษัทฉันเนี่ยรับสมัครรปภ.หรือว่าคนสวนฉันจะบอกตาคนแรกเลยขอบใจมากนะอันแล้วอันมาทำอะไรแถวนี้พอดีฉันมาดูตึกแถวเนี้ยว่าจะเปิดบริษัทใหม่ซะหน่อยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะพอดีฉันมีนัดกับเลขาเจ้าของตึกไว้อะยังไงก็ขอให้นายโชคดีนะเจอกันสวัสดีค่ะคุณอันพร้อมเซ็นสัญญาหรือยังคะค่ะช่วยลดเงินดาวให้หน่อยได้ไหมคะฉันผ่อนสัก30ปีก็ได้ค่ะแต่ว่าช่วยหน่อยนะคะฉันอยากได้ตึกนั้นจริงๆค่ะฉันเป็นแค่เลขาค่ะคงไม่มีอำนาจตัดสินใจหรอกค่ะต้องถามเจ้าของตึกงั้นคุณช่วยติดต่อเจ้าของตึกให้ได้ไหมคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะคุยเองค่ะช่วยหน่อยนะคะได้ค่ะเจ้าของตึกอยู่แถวนี้พอดีเดี๋ยวฉันติดต่อให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจอดตรงนี้นะครับโอเคเท่าไหร่ครับ100ครับครับคนงานเหรอเปล่าเราไม่ได้ส่งคนงานพอดีเรามาดูตึกอะนายก็สนใจตึกนี้เหมือนกันเหรอแต่อย่างนายอะเขามีปัญญาซื้อหรอกตอนนี้ฉันกำลังคุยเรื่องสัญญาตึกอยู่ถ้าผ่านแล้วเนี่ยนายก็อยากแวะมาดูตึกตอนไหนเนี่ยได้ตลอดเลยนะฉันอนุญาตคุณอันคุณต้ารู้จักกันด้วยเหรอคะใช่สิคะเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนเก่ากันค่ะงั้นก็ดีเลยค่ะจะได้คุยกันเรื่องราคาตึกเลยคุยเรื่องราคาตึกหมายความว่าไงคะก็คุณต้าเป็นเจ้าของตึกโครงการแถวนี้ทั้งหมดเลยค่ะเจ้าของตึกใช่ค่ะคนนี้เพื่อนเก่าผมเองเดี๋ยวยังไงผมคุยเองค่ะอันตอนที่อันบอกว่าอันจะซื้อตึกอะเราก็ตกใจนะเราไม่แน่ใจว่าเป็นตึกของเราหรือเปล่าเราก็เลยว่าจะขับรถตามไปดูแต่อันมาทักเราก่อนตานายเป็นเจ้าของตึกจริงๆหรอใช่ถึงเราจะไม่ได้เรียนจบมหาลัยแต่เราก็สนใจการลงทุนตอนนี้เราก็ได้สร้างตึกขายมาหลายโครงการแล้วนะฉันขอโทษจริงๆนะคือเรื่องก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะ
ไม่เป็นไรเราไม่ถือสาหรอกแต่อันอย่าไปตัดสินใครที่การแต่งตัวเองนะแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือว่าอาชีพของเขาที่เราเตือนน่ะเราเป็นห่วงอันนะถ้าอันไม่ปรับปรุงตัวแล้วทำนิสัยเดิมๆแบบนี้คนอื่นจะว่าให้อันได้ฉันเข้าใจต่อไปอ่ะจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเรื่องตึกเราก็อยากจะลดให้นะแต่มันเป็นธุรกิจอ่ะหวังว่าอันจะเข้าใจนะถ้าอันสงสัยอะไรติดต่อคุณไปเลขาของเรานะอย่าพูดดูถูกคนอื่นมันไม่ได้ทำให้ตัวคุณสูงขึ้นแต่กลับกันมันทำให้รู้ถึงกรรมพืชของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหน